กุ้งสุทธิราชยังรอปาฏิหาริย์ให้น้องสาวฟื้นบีบมือส่งกำลังใจเผยสภาพจิตใจคุณแม่ขาเรียกได้ว่าหลายๆคนต่างเฝ้ารอวิรดาวงเทวันน้องสาวลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราชวงเทวันที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลมานานมากถึงเป็นเวลาเกือบ8เดือนแล้วด้านกุ้งและครอบครัวก็ต่างเฝ้ารอมาตลอดหวังว่าวันหนึ่งจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นวิอาการดีขึ้นได้กลับคืนสู่ครอบครัวตามที่หวังไว้โดยก่อนหน้านั้นกุ้งเผยว่าทำทุกวิถีทางทั้งวิทยาศาสตร์และศาสตร์ความเชื่อตอนนี้ค่ารักษาสูงถึง10ล้านแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลของประกันแม้ในอนาคตจะต้องใช้เงินตัวเองก็พร้อมเพื่อรอน้องสาวกลับมาซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามากดอิโมจิแสดงความห่วงใยกันอย่างเนืองแน่นค่ะและล่าสุดกุ้งสุทธิราชได้เผยอีกว่าทุกวันนี้ก็พยายามบีบมือให้กำลังใจกับคนในครอบครัวทุกวันว่าให้อยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องไปฟังหรือเชื่อคำพูดของใครเยอะก่อนเผยเป็นห่วงสภาพจิตใจและสุขภาพของคุณแม่ทวีปคุณแม่สุดที่รักวัย68ปีที่มีความเป็นห่วงและกังวลกับอาการของลูกสาวและเป็นคนที่คอยนั่งเฝ้านอนเฝ้าในทุกๆวัน